สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีอย่าง Pirelli Thailand by ATV ผู้ผลิตยางรถยนต์สัญชาติอิตาลีผู้นำด้านยางรถยนต์ระดับโลกที่จะคอยสนับสนุนพวกเราตลอดการแข่งขันฟอร์มูล่า1ฤดูกาล2023นี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับทุกคนเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วง Reflect Talkเช่นเคยนะครับหลังจบเกมการแข่งขันเราจะมาพบกันแบบนี้ที่นี่ทุกสัปดาห์ที่มีเกมการแข่งขันกันและวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการแข่งขันฟอร์มูล่า1สนามที่13กับเบลเจียมกังปรีพร้อมกับ5ประเด็นสำคัญที่นำมาฝากทุกคนเช่นเคยจะมีประเด็นอะไรบ้างเราไปดูพร้อมกันครับประเด็นแรกน่าเสียดายหากจะหาใครที่เหมาะสมกับคำว่าเสียดายมากที่สุดนะครับคงจะหนีไม่พ้นหนุ่มออสการ์พีเอสทรีดาวรุ่งค่ายส้มนะครับอย่างแมคลาเรนผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนนะครับคงจะลุ้นและแบ่งใจไปเชียร์พีเอสทรีอยู่ไม่น้อยผลงานในช่วงนี้ของเขานะครับโดดเด่นมากๆรางวัลรุกกี้ออฟเดอะเยียร์ในปีนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดพีเอสทรีนะครับน่าจะเป็นตัวตึงตัวเต็งในปีนี้อย่างแน่นอนนะครับโดยผลงานก่อนที่จะมาที่เบลเยียมนะครับ PSV ไม่หลุดจากท็อป5มา2สนามติดแล้วทำให้สุดสัปดาห์นี้นะครับแมคลาเรนมีลุ้นที่จะทำผลงานได้ดีอย่างแน่นอนและผลงานในวันเสาร์ช่วงสปินเรส PSV นะครับก็ปล่อยของอีกครั้งเขาสามารถคว้าอันดับที่2ในการแข่งขันสปินเรสมาได้ความนิ่งของ PSV นะครับทำให้เขาควบคุมสมาธิตัวเองได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะช่วงที่เขามีโอกาสได้ขึ้นไปเป็นผู้นำในการแข่งขันเหนือแม็กกัวสตาร์เป้นและรุ่นพี่อีกหลายคนPS3 นะครับก็นิ่งมากพอเสมือนว่าเขามีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำมาแล้วอย่างโชคโชนเลยนะฮะในตอนนั้นผมก็แอบคิดเหมือนกันนะครับว่าถ้าหากรถของแม็กและรถของ PS3 มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันเราคงจะได้เห็นการต่อสู้อย่างดุเดือดอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าว่าในความเป็นจริงแล้วแม็กสามารถแซงเอาอันดับคืนมาได้แบบสบายๆเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับ PS3 ได้อันดับที่2ก็เสมือนว่าเขาได้รับชัยชนะแล้วเพราะแม็กและความแรงของรถ Red Bull นะครับมันแรงจริงๆจบสปินเรสแมคลาเรนนับว่าชื่นมื่นกันสุดๆเลยนะครับและพร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันวันจริงในวันอาทิตย์แต่เมื่อเข้าสู่วันอาทิตย์ครับความชื่นมื่นของแมคลาเรนก็ได้ถูกทำลายลงและแทนที่ด้วยคำว่าน่าเสียดายแทน PS3 นะครับได้ใช้ดวงและโชคของเขาหมดไปเรียบร้อยแล้วหลังจากการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นก็เกิดการปะทะกันทันทีนะครับที่โค้งแรกในรอบแรกของการแข่งขันและรถที่ได้รับความเสียหายไปเต็มๆก็จะเป็นรถแข่งหมายเลข55ของคาร์ลอสไซผู้เป็นต้นเหตุการปะทะในครั้งนี้นะครับส่วนอีกคันนะครับก็คือรถหมายเลข81ใช่ครับรถของ PSV นั่นเองตัวรถนะครับมีความเสียหายเกิดขึ้นจนไม่สามารถแข่งขันต่อได้นับว่าเสียดายสุดๆเลยนะครับสำหรับหนุ่มออสการ์ PSV ประเด็นถัดมาประเด็นที่2ไม่เป็นไรนะวิลเลียมทางด้านวิลเลียมเรซซิ่งในสนามนี้นะครับทั้งอเล็กและซาเจนไม่สามารถจิบคะแนนออกไปจากสปาได้อเล็กอัลบอนจบการแข่งขันในอันดับที่14ส่วนโลแกนซาเจนจบในอันดับที่17เป็นผลงานที่ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่นะครับเห็นได้ชัดเลยว่าพวกเขามีปัญหาในเรื่องของการเซตอัพตัวรถโดยสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับของสนามสปาฟังโกชอมฝนที่ตั้งเขาอยู่เหนือสนามพร้อมจะตกลงมาได้ตลอดเวลาแม้จะคาดการสภาพอากาศได้แบบเรียลไทม์แต่การเซตอัพตัวรถนะครับไม่สามารถเปลี่ยนได้แบบฉับพลันขนาดนั้นโดยวิลเลียมได้ออกมาพูดถึงเหตุผลที่อเล็กซานเดอร์อัลบอนอันสุขสิงนะครับต้องเข้าพิทเพื่อเปลี่ยนยางถึง3ครั้งต้องเสียอันดับในการแข่งขันไปหลักๆแล้วมาจากการเซตอัพตัวรถนะครับที่ไม่ลงตัวเพราะก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นในวันอาทิตย์ฝนได้ตกลงมาตลอด2วันทำให้พวกเขาไม่มีข้อมูลจากการวิ่งในแทร็กแห้งเลยทำให้การเซตอัพตัวรถในวันอาทิตย์ที่ต้องแข่งขันกันในสภาพแทร็กแห้งไม่เป็นไปตามความต้องการของพวกเขาตัวรถนะครับกินยางมากกว่าปกติอเล็กนะครับที่ว่าโดดเด่นในเรื่องของการบริหารจัดการยางยังจัดการไม่ได้จึงนำมาซึ่งการเข้าพิทถึง3ครั้งเพื่อให้รถนะครับทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดดีกว่าจะลากยาวไปนะครับและอาจทำให้อันดับแย่มากกว่านี้นับว่าน่าเสียดายเหมือนกันนะครับสำหรับผลงานของวิลเลียมในสนามนี้เชื่อเลยว่าถ้าหากพวกเขาไม่เจอกับปัญหานี้นะครับรถแข่งของวิลเลียมที่มีความเร็วอยู่แล้วน่าจะมีลุ้นคะแนนในสนามสุดท้ายก่อนพักครึ่งฤดูกาลได้อย่างแน่นอนเลยนะครับประเด็นถัดมาประเด็นที่3เคี่ยวจริงๆนะ Mercedes สำหรับผลงานของ Mercedes ในสนามนี้นะครับถือว่าน่าพอใจพอสมควรถึงแม้ว่าจอร์จรัสเซลจะจบการแข่งขันได้เพียงแค่อันดับที่7แต่ทางด้านของลูอิสแฮมตันสามารถรักษาอันดับที่4ของเขาเอาไว้ได้จนจบการแข่งขันและแย่ง1คะแนนฟาเทลแลบมาจากแม็กได้ในช่วงท้ายเรสหลังจากฤดูกาลที่แล้วมาจนถึงช่วงต้นของฤดูกาลนี้นะครับผลงานของ Mercedes เนี่ยดูจะออกทะเลไปไกลจากที่เคยยึดพื้นที่บนโพเดียม
กลับกลายเป็นทีมกลางตารางไปซะงั้นจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับเราได้เห็น Mercedes ทำงานอย่างหนักมาโดยตลอดมีการพัฒนาตัวแข่งของพวกเขาอยู่ตลอดเวลาแม้จะไม่ได้ขึ้นโพเดียมบ่อยๆเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับแต่พวกเขาก็ยังคงเป็นทีมหัวแถวที่มองข้ามไปไม่ได้นะครับคะแนนสะสมของแฮมิลตันในตอนนี้หลังผ่านการแข่งขันมาแล้วครึ่งฤดูกาลเขาอยู่ในอันดับที่4ไล่จีเฟอร์นันโดอลอนโซมาเหลือเพียงแค่1คะแนนมีโอกาสสูงเลยนะครับที่จะแซงเอาอันดับที่3มาจากเฟอร์นันโดอลอนโซได้เพราะช่วงนี้นะครับปาโซก็ดูฟอร์มดรอปลงไปพอสมควรถ้าแฮมิลตันและเมอร์เซเดสยังคงรักษาผลงานแบบนี้เอาไว้ได้อันดับที่3ในฤดูกาลนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากยิ่งไปกว่านั้นนะครับยังสามารถขึ้นไปไล่กดดันเปเรสในอันดับที่2ได้อีกด้วยหากฟอร์มของเปเรสแกว่งในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลนี้ประเด็นถัดมาประเด็นที่4ครับพวกเขากลับมาแล้วก่อนอื่นต้องขอแสดงความดีใจกับแฟนๆม้าลำพองทุกคนด้วยนะครับกับโพเดียมอันดับที่3ของชาร์ล เลอแคร์ในสนามนี้พอที่ผ่านมานะครับเมื่อพูดถึงเฟอร์รารี่ก็มักจะต้องถอนหายใจทุกครั้งกับผลงานที่ไม่แน่ไม่นอนของพวกเขานะครับอย่างที่เคยบอกไปหลายครั้งนะครับว่าจริงๆแล้วรถแข่งของเฟอร์รารี่เนี่ยไม่ได้แย่ค่อนไปทางมีความเร็วซะด้วยซ้ำการจะวัดกับทีมแข่งอื่นๆนอกจากเรดบูลนะครับก็ทำได้แบบสบายๆเลยแต่ทว่าผลการแข่งขันที่ไม่ดีในหลายๆสนามมักเกิดจากปัจจัยแวดล้อมภายในทีมทั้งนั้นการขึ้นโพเดียมได้ในสนามนี้นับว่าเกิดได้ถูกที่ถูกเวลานะครับเพราะบรรยากาศภายในทีมคงจะดีขึ้นมาบ้างก่อนจะแยกย้ายกันในช่วงพักครึ่งของฤดูกาลก็ต้องมาคอยดูกันแหละครับว่าผลงานของพวกเขาจะทำได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่หลังจากกลับมาเพราะก่อนหน้านี้นะครับพวกเขาสามารถขึ้นโพเดียมได้ในสนามถัดไปผลงานของพวกเขาก็มักจะดรอปลงมาทุกครั้งเลยนะครับหลังจากความสำเร็จในสนามนี้ชาร์ล เลอแคร์นะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าการขึ้นโพเดียมในสปาก่อนพักครึ่งฤดูกาลนั้นทำให้บรรยากาศภายในทีมดีขึ้นมากๆแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับอีกฝากฝั่งนึงที่เป็นทีมเมทของเขาอย่างคาร์ลอสไซต้องพบกับความผิดหวังในสนามนี้เรียกได้ว่าดีใจนะครับแต่ไม่สุดสุดท้ายเขาและทีมนะครับยังคงมีข้อผิดพลาดที่ต้องทำงานหนักกันต่อไปก่อนจะกลับมาที่เนเธอร์แลนด์นะครับในอีก3สัปดาห์ข้างหน้านี้และประเด็นสุดท้ายครับประเด็นที่5สนามที่เหลือคือการทำลายสถิติจบครึ่งแรกของฤดูกาลได้อย่างสวยงามเลยนะครับสำหรับชัยชนะส่งท้ายที่สปาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาของ Red Bull ครองโพเดียม1 2ได้อีกครั้งนะครับหลังจากสนามสุดท้ายที่พวกเขาทำได้ในไมอามี่แม็กเวอร์สตาเปนนักแข่งคนเก่งของทีมนะครับที่แม้ว่าจะต้องโดนปรับโทษจนต้องออกสตาร์ทจากกริดที่6เมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นนะครับแม็กใช้เวลาเพียงแค่17รอบก็สามารถกลับขึ้นมาหัวแถวได้สำเร็จประสิทธิภาพของรถแข่งเบอร์1มันเหลื่อมล้ำทีมอื่นไปมากๆเลยนะครับแม้แต่เพื่อนร่วมทีมนะครับที่ใช้รถแข่งรหัสเดียวกันยังถูกทิ้งห่างไปหลัก10วิเลยนะครับแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่โดดเด่นไม่แปลกนะครับที่แม็กจะคว้าชัยชนะ8สนามติดต่อกันและเป็นชัยชนะสนามที่10แล้วในฤดูกาลนี้ทำให้คะแนนนะครับพุ่งขึ้นไปแตะหลัก300แล้วทิ้งห่างอันดับที่2อย่างเชโก้มากกว่า100คะแนนเลยนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งแชมป์โลกในปีนี้นะครับคงหนีไม่พ้นเขาอย่างแน่นอนส่วนทางด้านทีมเมทของเขานะครับอย่างเชโก้เซอร์จิโอเปเรสนับว่าทำผลงานได้ดีอีกครั้งนะครับดูไม่เหนื่อยเกินไปสำหรับโพเดียมอันดับที่2ที่เบลเยียมหลังจากนี้ก็ต้องเร่งทำคะแนนนะครับเพื่อทิ้งห่างนักแข่งคนอื่นที่ไล่จี้คะแนนสะสมขึ้นมานะครับเพื่อรักษาเก้าอี้ในเรดบูลของเขาเอาไว้ในปีหน้าโดยสนามถัดไปนะครับจะเดินทางไปแข่งขันกันที่ประเทศเนเธอร์แลนด์หลังจากพัก3สัปดาห์กลับมานะครับใครจะสามารถคว้าชัยชนะมาครองได้ก็ต้องมาคอยติดตามรับชมกันนะครับก่อนจากกันไปในวันนี้หากเพื่อนๆคนไหนมองหายางรถยนต์คุณภาพเยี่ยมอย่าลืมนึกถึง Pirelli Thailand by ATV ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยางรถยนต์ Pirelli ที่มีขนาดยางครอบคลุมรถมากที่สุดในประเทศไทยกันนะครับหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook Pirelli Thailand by ATV ได้เลยนะครับหรือจะกดลิงก์ที่ปักหมุดเอาไว้ด้านล่างก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากๆครับสุดท้ายหากมีประเด็นไหนที่ผมผิดพลาดหรือตกหล่นทุกคนมาช่วยเสริมเพิ่มเติมในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเช่นเคยนะครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กับพวกเราหน่อยนะครับหรือใครต้องการสนับสนุนพวกเราโดยตรงก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกรีเฟกต์แฟมิลี่ของพวกเราได้เลยนะครับฝากทุกคนติดตามช่องทางอื่นๆของเราด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับสำหรับการสนับสนุนช่องมอเตอร์สปอร์ตช่องนี้สำหรับเรื่องราวในวันนี้มีเพียงเท่านี้แล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ